91รู้ทันรู้ทางวันนี้วิทยากรของเรานะคะอาจารย์ชูชาติกันภัยท่านรองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยฝ่ายวิชาการนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชูชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณวนาและคุณปิยดานะครับวันนี้มาเดียวใช่เดียวค่ะอีก 2-3 ท่านนั้นก็ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะท่านอัศวินก็มาไม่ทันท่านคำธรก็มาไม่ทันและช่วงนี้ท่านนายกงานก็เยอะนะท่านนายกนรินทร์พงษ์นะครับงานเยอะมากครับก็เลยมาคนเดียวครับฝ่าฝนมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายังพรำๆกันอยู่ด้วยใช่ครับรถติดมากครับค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังสวพ.91อยู่ตอนนี้นะคะอยากจะมีคือมีคำถามอยู่ในใจแล้วแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรนะเรื่องของกฎหมายโทรเข้ามาเลย1644นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะหรือว่าจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ก็ได้พิมพ์91ตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4554525ได้เลยนะคะแล้วก็มีคำถามฝากจากคุณผู้ฟังตอนนี้ที่มารออยู่แล้วนี่3ท่านด้วยกันค่ะอาจารย์ชูชาติค่ะไปที่คำถามของคุณเศรษฐีกันก่อนเลยนะคะท่านแรกคุณเศรษฐีนี่เล่าเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าตัวเองเนี่ยไปนั่งตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนในวงเล่าเดียวกันสนิทกันนี่แหละนะเพื่อนสนิทเลยปรากฏว่าเพื่อนคนนึงก็ท้าขึ้นมา บอกว่ากล้าไหมแน่จริงหยิบไม้มาตีเลยให้ตีหัวเขาเองเนี่ยนะคะตีหัวเพื่อนเนี่ยนะคะ คุณเศรษฐีก็อาจจะด้วยความที่กลุ่มๆนะอาจารย์ยกไปตีเลยตีเลยตีเพื่อนถามว่าผิดไหมเย็บไป6เข็มค่ะเรื่องก็ไปถึงตำรวจสิคะพอตีกันแบบนี้วงแตกนะไปถึงตำรวจตำรวจบอกคุณเศรษฐีผิดสิผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ทีนี้มีความข้องใจว่าเอ้านะคือเราเนี่ยไม่ได้หยิบไม้ไปตีเขาตั้งแต่แรกแต่มีการท้ากันเพราะว่าอย่างนั้นคนท้านี่มีความผิดใช่คนท้ามีความผิดไหมคะคนตีหรือคนท้าครับคนท้าเขาถามว่าคนท้าคนท้าเขาไม่ผิดหรอกครับแต่คนตีน่ะผิดครับก็คุณเศรษฐีเองนั่นแหละครับคุณเศรษฐีเองก็ต้องแยกเป็น2กรณีนะความผิดทางอาญากับความผิดทางแพ่งค่ะค่ะถ้าความผิดทางอาญาก็คือเจตนาทำร้ายร่างกายเขานั่นเองครับค่ะเจตนานะครับนะจะอ้างว่าเขาท้าเธอไม่เกี่ยวเลยครับแต่ในส่วนในทางแพ่งนั้นไม่มีความผิดอะไรนะครับเพราะว่าหลักของทางแพ่งมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือนักกฎหมายทั่วไปทุกคนจะจดจำได้มีถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็คือว่ายินยอมให้ทำเวรกรรมไม่มีนะแต่เป็นภาษาที่เราพูดกันให้จำง่ายนั่นเองจริงๆก็คือมันเป็นเหตุนิรโทษกรรม คือความหมายคือนิละแปลยกเว้น คือการเป็นการยกเว้นความผิดในทางแพ่งได้คือว่าเขาท้าให้เราตีก็คือผู้เสียหายมีส่วนร่วมกับการกระทำผิดนี้ด้วยค่ะนะคืออนุญาตให้ตีอ่ะความผิดทางแพ่งจึงไม่มีแต่ความผิดทางอาญายังคงอยู่ครับนั้นคุณเศรษฐีก็อาจจะต้องถูกปรับนะครับถ้าเกิดอันตรายไม่มากเนี่ยอาจจะถูกปรับไปถ้ามากสาหัสอาจจะต้องถูกจำคุกนะครับ6เข็มเลยนะคะครับ6เข็มตีผิดตัวถูกหัวนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะคะไม่ได้เลยเนี่ยคือสุราเป็นเหตุนั่นเลยค่ะนะครับสุราเป็นเหตุคือถ้าไม่มีสุราเข้าร่างกายคือไม่ได้ดื่มไม่เมาคงจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นครับเข้าใจค่ะพอดื่มสุราแล้วใจกล้ากล้าทำในสิ่งที่ผิดๆเยอะแยะเลยนะครับค่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามจากคุณเกรียงไกรค่ะอาจารย์คะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฝ่ายคุณเกรียงไกรนี่ก็คือเป็นฝ่ายถูกค่ะแล้วปรากฏว่าประกันภัยก็ยอมรับในการซ่อมรถให้แล้วก็จ่ายค่าเสียเวลาให้ก็ตกลงกันนะคะบอกว่า8วันวันละ500บาทแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันเกิน8วันค่ะ14วัน14วันซ่อม14วันใช่ไหมครับ14วันค่ะก็เลยถามว่าเอ้าถ้ามันเกิน14วันแบบนี้เนี่ยจะเรียกร้องได้หรือเปล่าคะคือได้นะครับคุณเกรียงไกรแต่ว่าเราตกลงเขาให้มาตั้ง8วันวันละ500ค่ะ 4,000 บาทใช่ไหมครับค่ะก็อีก14วันก็มันคือซ่อมเกินเวลาไปค่ะแต่ว่าระยะเวลาที่เกินเนี่ยแค่6วัน7วันเองค่ะใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปฟ้องร้องกันน่าจะไม่คุ้มอะไรนะครับไม่คุ้มนะคะครับผมเพราะนั้นทางออกคือไปเจรจาไปขอเขาเพิ่มสักนิดนึงพูดคุยกันนะบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้รถแต่ว่ารถเรามาซ่อมเนี่ยเราต้องเสียค่านั่งแท็กซี่อะไรก็ไปคุยกับเขาทางผู้ขับขี่ที่มาชนเราค่ะ
นะครับนั่นก็คือต้องใช้วิธีการในการคุยกันแต่ไปฟ้องร้องไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับไม่คุ้มจริงๆนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณสมยศค่ะฝากถามมาบอกว่าเขาไปกู้นะทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารมาก้อนหนึ่งรับปรากฏว่าไม่ได้ส่งเลยนะจนกระทั่งเนี่ยมีหมายศาลมาฟ้องถึงบ้านแล้วนะแล้วก็เรื่องถึงศาลแล้วนะคะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเราจะไปขอประนอมหนี้ได้ไหมคะเรื่องถึงศาลและประนอมได้ครับค่ะไปหาเจ้าหนี้เลยครับไปพบเจ้าหนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ขอชดใช้เขาว่าจะผ่อนเท่าไหร่ยังไงไปหาเจ้าหนี้เลยเพราะคดีมันคงจะถึงที่สุดแล้วล่ะนะค่ะค่ะเพราะว่ามีการฟ้องศาลไปแล้วค่ะนะครับเพราะนั้นก็คือต้องไปหาเจ้าหนี้ใช่ครับค่ะเพื่อขอผ่อนชำระกรณีทางคุณสมยศไม่ได้แจ้งมาว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยเขายึดอะไรบ้างนะครับก็เลยอายัดเงินเดือนก็แสดงว่าคดีถึงที่สุดไปแล้วนะครับถึงที่สุดไปแล้วด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็อายัดเงินเดือนไปแล้วค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าจะไปขอประนอมหนี้ก็คือต้องไปที่เจ้าหนี้เท่านั้นใช่ครับแต่การอายัดเงินเดือนเนี่ยนะครับก็มีทางปฏิบัติของกรมบังคับคดีนะครับว่าเขาก็คงจะอายัดได้น่าจะสัก 30-40% นะฮะไม่สามารถที่จะเอาได้ทั้งหมดนะครับสมมติเงินเดือนถ้าต่ำกว่า 15,000 เนี่ยน่าจะอายัดไม่ได้นะฮะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิน 15,000 เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอายัดนะครับถ้าต่ำนี่อาจจะถ้าต่ำนี่เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจะไม่อายัดให้นะครับต้องดูแต่ถ้าอายัดก็ไม่น่าจะเกิน 20-30% เช่นสมมติ 10,000 บาทก็อายัดเพื่อส่งให้กับเจ้าหนี้เนี่ยสัก3,000 4,000 บาทค่ะก็ถือว่าเหลือ 7,000 ก็เหลือไว้ใช้นะครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการบังคับในการใช้หนี้ไปโดยปริยายนะคะอาจารย์ค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสราวุธค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคดียักยอกทรัพย์นะคะอาจารย์ค่ะคุณสราวุธนะใช่ค่ะบอกว่าคดียักยอกทรัพย์ถ้าเรื่องเนี่ยอาจจะนะจบที่ศาลแล้วสามารถที่จะยอมความกันได้ภายหลังไหมคะถ้าศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยถ้าคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะอันนี้คดียักยอกนะครับยักยอกทรัพย์เนี่ยมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวความหมายก็คือว่าสามารถที่จะถอนร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความหรือว่าถอนฟ้องกันได้นะศาลอนุญาตให้ทำได้แต่ต้องกรณีที่คดีต้องยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะคะอาจารย์ค่ะเช่นว่าศาลชั้นต้นตัดสินแล้วยังมีการอุทธรณ์ฎีกากันอยู่อย่างนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับก็สามารถที่จะไปตกลงกับผู้เสียหายให้ผู้เสียหายเขามาถอนฟ้องถอนร้องทุกข์ได้ครับคดีก็จะจบตรงนั้นแต่ถ้าคดีถึงที่สุดไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความได้ครับค่ะนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของอัตราโทษอะไรมาด้วยว่าอัตราโทษยักยอกไม่เกิน3ปีแล้วครับไม่เกิน3ปีนะคะครับผมโทษจำคุกไม่เกินนั้นนะครับค่ะแล้วอายุความล่ะคะอาจารย์อายุความต้องถามว่าอายุความอะไรนะค่ะถ้าอายุความร้องทุกข์หรือแจ้งความเนี่ยอายุความ3เดือนค่ะนะครับ3เดือนนะฮะคือผู้เสียหายต้องแจ้งความต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้การกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดค่ะนะทราบกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดค่ะครับถ้าเลย3เดือนไปแล้วมาร้องทุกข์อย่างนี้ถือว่าขาดอายุความบางคนอาจจะไม่ทราบเรื่องของอายุความนะคือปล่อยให้เรื่องผ่านไปอันนั้นก็เป็นอายุความที่เสียสิทธิ์ถ้าคุณไม่ใช้สิทธิ์ภายในอายุความถือว่าคุณเสียสิทธิ์ไปเลยค่ะนะครับแล้วก็เรื่องอายุความเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะฮะความหมายก็คือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดผู้เสียหายไม่ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาก็เสียสิทธิ์ไปค่ะนะครับนะคะเพราะนั้นก็คือมีอายุความ3เดือนสำหรับผู้เสียหายที่จะไปร้องทุกข์ไปแจ้งความนับตั้งแต่วันที่รู้การกระทำผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดและถ้าเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไปแจ้งถ้าไปแจ้งความกันแล้วอันนี้ถือว่าอายุความนั้นเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการที่จะส่งฟ้องต่อไปมีสายสดเข้ามาค่ะอาจารย์ชูชาติค่ะคุณปัญญาจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะคะคุณปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมคุณปัญญามีปัญหาอะไรครับผมอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดหนึ่งเรื่องคดียาเสพติดนะครับครับผมพอดีญาติผมเนี่ยเขาโดนจับคดียาเสพติดคือคดียาบ้านะครับครับผมแต่ทีนี้ที่พอจะทราบเนี่ยจำนวนกี่เม็ดครับ
ตอนที่ที่ตำรวจจับเนี่ยติดตัวอยู่ประมาณ10เมตรสิบเมตรนะครับก็ถือว่าครอบครองนะฮะครับผมแล้วทีนี้มันเป็นอย่างนี้พอตำรวจสิบเมตรเดี๋ยวถามนิดว่ามีการล่อซื้อมีเบอร์แบงค์ไหมภาษาชาวบ้านไม่มันไม่มีครับคือพอตำรวจจับไปแล้วปุ๊บทีนี้ตำรวจเขาไปตรวจสอบเอาไปเค้นหาความจริงแล้วก็เขายัดมาอีกร้อยกว่าเมตรนะครับเขายัดจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเขามีอยู่จริงๆนะฮะตรงนี้ก็เราฟังเขาเล่ามาว่าเจ้าพนักงานตำรวจเขายัดยาให้มันเป็นความจริงไหมอันนี้จะไปกล่าวหาเขาโดยที่ไม่มีมูลหรือว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับครับผมคืออย่างนี้นะครับผมก็สอบถามผมก็ไปเยี่ยมเขาแล้วไปเยี่ยมผู้ต้องหานะครับครับญาติเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ตัวเขาเนี่ยตอนที่ตำรวจจับได้เนี่ยเขาไม่ได้ล่อซื้อแต่ตำรวจเขาตั้งด่านตรวจเงี้ยจับได้แค่10กว่าเมตร10เมตรถึงประมาณนี้ก็บอกนะแล้วก็พาเขาไปซ้อมไงครับไปซ้อมไม่รับแล้วก็ยัดมาอีกร้อยกว่าเมตรแล้วก็บังคับให้รับบังคับให้รับแล้วก็ให้บอกว่าไปรับมาจากใครยังไงเนี่ยครับครับคราวนี้ว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงเนี่ยเขาคงไม่รับแล้วมั้งผมว่าเพราะโทษมันสูงนะครับครับผมนั่นแหละผมอยากจะปรึกษาคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูนะฮะคืออย่าไปเชื่อเขาซะโดย 100% เพราะคนที่เคยมีพฤติการประเภทนี้ส่วนใหญ่จะปากแข็งนะฮะครับผมก็คือผมอยากจะถามอย่างนี้ว่าอาจารย์อยากจะถามว่าถ้าคดีนี้ขึ้นชั้นศาลถ้าเราไอ้ส่วนที่เขาว่าตำรวจยัดมาเนี่ยถ้าเราปฏิเสธชั้นศาลได้ไหมครับยังไงครับถ้าเกิดมันมีเหตุจริงๆตรงนั้นคุณต้องปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วก็มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจที่กระทำการเช่นนั้นเลยถ้าคุณไม่ได้ทำไว้เลยเนี่ยไปถึงศาลก็จะถามว่าอ้าวแล้วในเมื่อคุณคิดว่าเจ้าพนักงานตำรวจเขายัดยาคุณเนี่ยแล้วคุณได้ดำเนินการอะไรกับตำรวจคนนั้นบ้างหรือเปล่าคุณก็จะตอบว่าไม่เคยเลยแล้วมันก็เป็นการอ้างลอยๆในชั้นศาลเนี่ยมันจะเป็นมีน้ำหนักได้ยังไงล่ะครับอ๋อครับผมคือตอนนี้เรื่องมันยังอยู่ระหว่างอยู่ครับตอนนี้คุณต้องคือต้องไปบอกกับเขาเลยว่าถ้าเกิดเขาถูกกระทำร้ายหรือถูกบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ถูกยัดยานะให้เขาร้องทุกข์แจ้งความมาเลยหรือร้องผ่านทนายความมาเลยและทนายความมาดำเนินการให้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอ๋อครับผมครับผมนะฮะครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติจะไปปฏิเสธชั้นศาลว่าถูกซ้อมถูกอะไรเนี่ย1ก็คือว่าในเมื่อคุณอ้างว่าถูกซ้อมนะคุณให้แพทย์ตรวจร่างกายคุณหรือยังไม่มี2อ้างว่ายัดยาเขาถูกยัดยาแต่เขาดำเนินคดีกับตำรวจที่ยัดยากับเขาหรือเปล่าไม่มีก็เท่ากับว่ามาอ้างในชั้นศาลเพื่อให้ตัวได้พ้นผิดศาลจะพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีความจริงแบบนั้นเนี่ยต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินการเลยอ๋อคือตอนนี้เรื่องมันยังอยู่ระหว่างอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการได้ใช่ไหมครับครับต้องแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะดำเนินการได้เลยครับเพราะว่าสมัยนี้ตำรวจแบบนี้เขากรมตำรวจเขาก็ไม่เอาไว้นะฮะครับผมครับนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยเขามันไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้แล้วนะฮะครับครับผมครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ก็เป็นปัญหานะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าอ้างว่าถูกทำร้ายถูกบังคับให้ซ้อมให้รับอะไรเงี้ยต้องดำเนินคดีเขาเลยค่ะบริเวณนี้ตำรวจเขาก็ระมัดระวังตำรวจยุคนี้นี่จบปริญญาตรีแทบทั้งนั้นคงไม่ค่อยมีแบบนี้หรอกค่ะมีน้อยแทบจะไม่ผมไม่ค่อยเคยเห็นค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อกล่าวอ้างแต่ถ้ามันเป็นความจริงต้องรีบดำเนินคดีกับตำรวจเลยค่ะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาเขาเลยโอ้ครับผมแล้วเรียนขอถามต่อสักนิดนึงจากประเด็นที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วให้เขาดำเนินการในการร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาเลยใช่ครับอันนี้หมายถึงว่าตัวของผู้ที่ถูกจับเองเขาอาจจะยังอยู่ในช่วงระหว่างใช่แล้วค่ะแล้วก็ให้ญาติเป็นคนดำเนินการแทนให้ญาติเป็นผู้ดำเนินการแทนได้มอบอำนาจได้นะครับค่ะค่ะคือพิมพ์หนังสือมอบอำนาจไปที่เรือนจำให้เขาเซ็นและให้พัสดีเรือนจำหรือให้เจ้าพนักงานเขาเรียกว่าราชทัณฑ์เนี่ยเขาเซ็นรับรองลายมือชื่อด้วยว่าได้เซ็นชื่อจริงและเอามาร้องทุกข์นะครับก็ได้นะครับมีขั้นตอนทั้งหลายเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการที่จะเรียกร้องความถูกต้องหรือความยุติธรรมได้หลายทางนะครับขอให้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับ
มีสายสดอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์คะคุณวรจักรนะคะบอกว่าสอบถามเรื่องของอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะคุณวรจักรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปิดวิทยุด้วยนะคะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นะคะคุณวรจักรครับผมครับน่าจะเป็นรายเดียวกับที่ฝากคำถามก่อนนั้นหรือเปล่าคะไม่ครับเมื่อคืนนี้ผมโทรไปทีนึงครับที่ว่าหลานโดนรถชนแล้วก็หนีอ๋อที่บอกว่าจะมีการเจรจากันในวันนี้ด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างเจรจาแล้วแต่เขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าหลานผมขับรถตัดหน้าเขาอะไรเงี้ยคือหลานขับรถอะไรครับขับรถมอไซค์ครับขี่รถมอไซค์ครับแล้วก็คันที่มาชนเหรอครับรถปิกอัพครับปิกอัพนะครับครับผมแล้วจุดที่ชนเนี่ยมันเป็นจุดย่านชุมชนไหมตรงสี่แยกไฟแดงทางเลี้ยงเมืองนนท์นี่ครับเป็นแยกไฟแดงเป็นแยกไฟกับพริบถ้ากลางวันจะเป็นไฟแดงแต่กลางคืนคือเขาจะเปิดเป็นไฟกับพริบครับเป็นเวลากลางคืนโดนชนในเวลากลางคืนใช่ไหมครับครับผมรถถูกชนส่วนไหนของรถที่ถูกชนครับจักรยานยนต์เนี่ยชนท้ายหรือชนข้างหน้าหรือยังไงครับที่ชนด้านข้างครับชนกลางครับชนด้านข้างใช่ไหมครับครับด้านข้างครับผมด้านข้างซ้ายหรือข้างขวาของคนขับเป็นข้างขวาครับข้างขวาแล้วหลานได้บาดเจ็บอะไรยังไงไหมก็มีขาบวมแขนบวมแล้วก็มีถลอกปอกนิดหน่อยก็มีแล้วรถปิกอัพว่ายังไงครับผมเขาบอกว่าเราตัดหน้าเขาอ้างว่าเราตัดหน้าแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนนั้นแล้วทำไมไม่พาหลานผมไปหาหมอครับพอดีหลานผมมากัน3คนนะครับเพื่อนเขาก็มาด้วยแม่เพื่อนเขาก็มากัน2คนแล้วก็คือรถปิกอัพชนแล้วหนีไปเลยใช่ไหมครับไม่ครับไม่เขาชนแล้วเสร็จเขาก็ลงมาดูเขาถามว่าเป็นไงมั่งขอโทษนะครับเขาก็ไปเลยแล้วทีนี้มาวันนี้เขามาคุยว่าผมไปพูดว่าเอาแล้วทำไมคุณไม่ลงมาพาหลานผมไปหาหมอหน่อยล่ะครับถ้าไม่อยากเอาอย่างนี้นะมันยุ่งยากอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอ้าผมจะไปรู้เหรอผมกลัวลงเพื่อนเขาอะลงกระทืบผมอะไรอย่างนี้อ๋อเอาฟังพฤติการแล้วเนี่ยผมเท่าที่ฟังพฤติการแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่คุณเล่ามาเนี่ยนะครับปิกอัพน่าจะเป็นฝ่ายผิดนะครับครับคือถ้าเขาถูกเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนแล้วครับครับรับรองได้นะครับโดยพฤติการของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราถูกเราต้องยืนยันความถูกต้องของเราแต่ถ้าลักษณะเขาอย่างนั้นเนี่ยกลัวๆกล้าๆเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาถูกหรือเขาผิดค่ะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวบาดเจ็บสาหัสไหมครับไม่สาหัสครับไม่สาหัสนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยไกล่เกลี่ยนะครับก็ไกล่เกลี่ยแล้วก็คือตกลงกันไม่ได้เขาไม่ยอมรับอะไรเขาบอกว่าจะชดใช้ค่ารักษาให้อย่างเดียวค่ามอไซค์ซ่อมเองเขาเอาอย่างนี้คุณวรจักรนะครับไปที่สมาคมทนายความเดี๋ยวเราจะตั้งทนายความช่วยเหลือให้นะครับเราจะมีทนายความวันนี้ผมก็โทรไปเดี๋ยวผมบอกว่าเดี๋ยววันอังคารผมจะเข้าไปที่สภาทนายความครับไปที่สมาคมทนายความเลยครับสมาคมนะเราจะมีทนายความประจำสมาคมเนี่ยช่วยเหลืออันนี้บอกไปเลยว่ามาจากสพ91ครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทนายความประจำสมาคมช่วยดูแลให้นะครับจะได้จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะส่งทนายความไปช่วยดูแลให้นะครับครับผมนะเราจะได้ไม่เสียเปรียบเขาได้เงินคุณวรจักรรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ทีมงานได้อธิบายเส้นทางการเดินทางไปนะคะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าทางสมาคมกับสภาในความนี้จริงๆอยู่บนก็ช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆกันแหละครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเหมือนกันค่ะถูกต้องเลยถ้าสะดวกไปสภาทนายก็ได้มาสมาคมก็ได้นะครับสะดวกไหนก็เหมือนกันนะครับค่ะคุณวรจักรนี่ก็เป็นรายที่อาจารย์ชูชาติเคยให้คำปรึกษาไปที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าที่ออกไปเรียกไปแล้วแล้วก็ยังไม่มาตอนนี้มาแล้วใช่ไหมมาแล้วเรียบร้อยแต่ก็ตกลงกันก็ยังโชคดีที่จำหมายเลขทะเบียนรถได้นะค่ะโชคดีมากก็คงจะต้องนะฮะดำเนินคือขอเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ถ่ายรูปเหตุการณ์นะก่อนที่จะแยกย้ายรถกันนะฮะถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะครับหลักฐานเก็บไว้ก่อนเลยใช่ครับเพราะหลักฐานพวกนี้มันเป็นหลักฐานที่ใกล้ชิดในเวลาเกิดเหตุมากที่สุดค่ะมันจะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ถ้าเราย้ายเคลื่อนย้ายรถไปแล้วเนี่ย
มันอาจจะเบี่ยงเบนกันได้ค่ะถ่ายรูปแล้วก็ทำแผนที่สักนิดนึงค่ะถ้าเกิดชนกันไม่เสียหายมากเนี่ยถ่ายรูปปั๊บรีบเลี่ยงเลยเพราะรถจะติดค่ะบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงปั๊บเนี่ยยังไม่ยอมลงจากรถกันเลยนะก็รอประกันอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับค่ะคือถ้าโดนไปชนท้ายเขาเนี่ยไอ้คนชนท้ายก็ต้องผิดค่ะนะจะยังไงก็แล้วแต่ถ่ายรูปไว้แล้วก็เลี่ยงทางให้คนอื่นเขาไปได้รถจะได้ไม่ติดค่ะปัญหาพวกนี้เยอะนะคือชนแล้วไม่กล้าจะหลบไปไหนกลัวประกันจะว่าบ้างอะไรบ้างกลัวแต่คือแต่ละฝ่ายจะเสียเปรียบป่ะอะไรกลัวจะเสียเปรียบอะไรกันจริงๆรถมีประกันไม่ต้องไปกลัวแล้วครับนะคะครับผมก็จะได้ช่วยกันลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นนะคะค่ะหนึ่งคำถามเป็นคำถามฝากนะคะต่อเนื่องกันสำหรับคุณกระสิทธิ์ค่ะคุณกระสิทธิ์นี่เขาสอบถามมานะคะอาจารย์บอกว่าเรื่องของอุบัติเหตุค่ะจะเป็นสายสดหรือเปล่าโอ้สายสดนะฮะโอ้มาแล้วเรียบร้อยอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้เจ้าตัวได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ชูชาติเลยนะคะคุณกระสิทธิ์คะหลอสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะสอบถามอุบัติเหตุนิดหน่อยครับครับผมผมเป็นสายสุขนะครับทีเนี้ยอะไรนะครับเป็นอะไรนะรถชนกันนะครับครับเป็นฝ่ายถูกรถอ่ะครับผมทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาไปดูได้ว่าผมเป็นฝ่ายถูกครับคนขับรถอะไรครับคุณกสิทธิ์แท็กซี่ครับผมแท็กซี่นะครับก็คู่กรณีจะเป็นซูบารุครับผมซูบารุครับผมทีนี้ไปที่สน.ก็มัดสันที่อะไรให้เจ้าหน้าที่เขาดูครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผมไม่เป็นไปถูกนะฮะครับรีบสรุปเร็วครับแล้วผลมันเป็นยังไงครับทีนี้ผมไปถ่ายเอกสารที่นี่คู่กรณีเขาไปเลยครับเขาไม่อยู่ยังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยค่าเสียหายของผมครับทีนี้ผมถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกส่งจดหมายไปสองครั้งนะครับเขายังไม่มาเขาบอกอย่างนี้นะก็เนี่ยผมอยากทราบว่าผมต้องทำยังไงต่อครับคืออย่างนี้แต่เลขทะเบียนรถอะไรต่างๆรู้ใช่ไหมซูบารุครับผมรู้ผมถ่ายรูปไปคือลักษณะอย่างนี้ชนกันเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บครับผมใช่ครับในเมื่อไม่มีผู้บาดเจ็บมันก็เป็นความผิดในทางแพ่งอย่างเดียวครับผมแต่รถเราเสียหายแค่ไหนซ่อมไปเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้ผมซ่อมไฟไปก่อนเดี๋ยวว่ากระจังหน้าหรือคันชนยังไม่ได้ซ่อมครับครับประเมินราคามาแล้วก็ต้องฟ้องผู้ขับสูรุนะครับครับผมฟ้องทางแพ่งนะครับครับครับคือในคดีอาญามันไม่มีเลยนะครับครับเพราะไม่มีผู้บาดเจ็บนะฮะครับก็เลยต้องฟ้องมันมีความผิดในทางแพ่งอย่างเดียวนะครับครับถ้าฟ้องผมต้องไปยื่นที่ไหนครับก็ต้องดูว่าเหตุเกิดที่ไหนครับโยแถวหัวหมากครับแถวหัวหมากก็เราบันทึกไว้แล้วใช่ไหมครับผมครับครับผมก็ต้องไปหาทนายความที่สมาคมก็ได้นะครับอ๋อครับเพราะเราก็สมาชิกผู้ขับแท็กซี่นี่ก็เป็นสมาชิกของสมาคมเยอะเลยทีเดียวครับที่เข้าไปปรึกษาใช่ไหมครับไปปรึกษาแล้วก็ไปเป็นภาคีสมาชิกก็มีครับคือสมาคมเรารับสมัครภาคีสมาชิกด้วยนะอ๋อเหรอคือที่ไม่ได้เป็นทนายความเราก็รับสมัครค่ะด้วยนะครับเป็นสมาชิกด้วยครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับผมใช่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีคำถามต่อเนื่องกันเลยนะคะจากทางคุณอินทิราค่ะเขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียกตรวจปัสสาวะนะคะครับผมแล้วก็พบว่าเป็นสีม่วงด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ทางเจ้าที่ก็พาไปที่โรงพักนะฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเรียกตรวจปัสสาวะนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นสีม่วงอ๋อไม่ได้เป็นสีม่วงค่ะไม่เป็นนะไม่ได้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พาไปที่โรงพักไปตรวจไม่เจอค่ะก็พาไปที่โรงพยาบาลค่ะก็ไปตรวจนะแต่พอหลังตรวจไม่เจอแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่าย200บาทก็เลยสอบถามมาว่าจะไปเรียกร้องคือคุณธีราได้บอกตัวเองต้องเป็นคนจ่ายด้วยนะฮะแล้วเสียเวลาอีกความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจ้าพนักงานตำรวจเขาพาไปตรวจเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับค่ะ200นี่มาจากไหนก็200ที่ตรวจเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลของเอกชนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่มีทางที่จะเสียนะครับค่ะอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะนะที่จริงคุณอินทิราก็น่าจะผลักภาระไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนจ่ายครับคือตอนนั้นอาจจะงงๆอยู่ก็เลยก็อาจจะเห็นว่าเป็นเล็กน้อยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาได้200ไปก่อนนี่คือสังคมไทยเราเป็นอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะนะแต่พอกลับมาคิดอีกทีเอ๊ะทำไมเราเสียสิทธิ์ไปทำไมเราต้องไปจ่ายกลับมาคิดมากอือไอตอนแรกนะไม่คิด
นี่นี่คือปัญหาของคนไทยอย่างหนึ่งนะไม่รู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ของตัวเองมีเนี่ยควรจะใช้นะครับไม่ควรที่จะเป็นไม่ควรที่จะปล่อยให้คนอื่นเขาใช้สิทธิ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะนี่คือเป็นปัญหาก็บอกไว้นิดไหนๆเราพูดกันให้ครอบคลุมถึงรัฐธรรมนูญแล้วกันนะค่ะสิทธิ์ของเราเราต้องใช้อาจจะด้วยความที่ว่าไม่อยากจะเสียเวลาด้วยนั่นน่ะสิฮะไม่อยากจะมีความยุ่งยากกลับมาคิดอีกรอบนึงพอคิดอีกรอบคือนี่เป็นทุกข์ใช่ไหมบั่นทอนจิตใจตัวเองอีกเพราะนั้นถ้าถามว่าจะเรียกร้องค่าเสียเวลากับทางเจ้าหน้าที่ได้หรือเปล่านี่ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่นะค่ะนะคะช่วงนี้ให้อาจารย์ชูชาติได้พักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาที่คำถามฝากตอนนี้ทีมงานกำลังอ๋อมีสายสดงั้นไปที่สายสดก่อนละกันคุณสมานพันธ์จะได้ไม่ต้องรอนานค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเช่าซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณสมานพันธ์ครับผมเชิญค่ะคุณอะไรนะครับคุณสมานพันธุ์สุขใสครับคุณสมานนะครับครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมเพิ่งออกรถแท็กซี่มาคันหนึ่งครับครับเพิ่งได้รับรถเมื่อวันที่9เลยครับเนี่ยเห็นไหมจะมีปัญหาเรื่องแท็กซี่เนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไปเช่าซื้อเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าของอู่ใช่ไหมครับไม่ใช่นี่ของศูนย์โตโยต้าอ๋อโอเคทางนั้นเล่าต่อครับถ้าเป็นของศูนย์ครับคืออย่างนี้ครับคือศูนย์เนี่ยสัญญาก็ส่งมาตามมาแต่ผมไปรับรถเมื่อวันที่9เนี่ยครับครับตอนนี้ในที่คุยกันไว้ก็คือ45วันเนี่ยจึงจะไล่ส่งงวดแรกครับผมไปดูสัญญานี่ผมเพิ่งรับวันที่9นะตีด้วยฟิสิกส์ก็ได้ฮะประมาณ20วันแล้ววันที่1ที่จะถึงเนี่ยเดือน10เนี่ยเขาจะให้ผมโอนงวดแรกแล้วครับในสัญญาเขาระบุว่าต้องชำระภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งถึงวันที่เท่าไหร่มันน่าจะมีช่วงเวลานะมีครับผมแต่ในนี้อาจจะหนึ่งถึงห้าอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นถูกต้องฮะสัญญาของเขาท่านี้ว่าไอ้เขาคือแท็กซี่นี่มันเหมือนรถธรรมดาไงฮะครับก่อนมาผมจะรับรถเนี่ยต้องไปทำสีแล้วอันนี้เกี่ยวกับศูนย์เขาไม่เกี่ยวกับเราครับเขาจะมีเซลล์ขายกับมีของไฟแนนซ์ครับและปัญหาคือเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะคือในข้อตกลงบอก45วันเขาจ่ายงวดแรกใช่ครับผมแต่ว่าแค่20วันเองครับอาจารย์ครับครับแค่20วันเองผมจะต้องทำยังไงครับเนี่ยในสัญญาเช่าซื้อระบุให้ชำระภายในวันที่1ถูกต้องครับคราวนี้ข้อตกลงที่คุณตกลงเนี่ยตกลงกับบริษัทไฟแนนซ์หรือว่าตกลงกับศูนย์โตโยต้าครับไอ้45วันเนี่ย45วันนี่คือเป็นให้เครดิตกับลูกค้าเลยนั่นเองผมถามว่าตกลงกับศูนย์โตโยต้าหรือตกลงกับบริษัทไฟแนนซ์ครับศูนย์ก็เป็นออกอนุโยบายไว้ครับผมนั่นก็เท่ากับก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ตกลงกับบริษัทไฟแนนซ์ใช่ไหมล่ะครับผมเนี่ยคือปัญหาคือคู่กรณีมันคนละส่วนกันครับที่คุณไปตกลงอ่ะตกลงกับศูนย์ใช่ไหมฮะว่า45วันจ่ายงวดแรกใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าแค่นี้เองครับผมอาจารย์คุณฟังผมนะฮะคือบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยนะเขาไม่ได้อาจจะไม่รับรู้ข้อตกลงอันนั้นด้วยเลยครับนะครับมันก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญาในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยคุณก็ไม่ได้อ่านข้อสัญญาข้อนี้เลยใช่ไหมครับครับผมนะนี่คือปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปบอกกับบริษัทไฟแนนซ์ครับว่าทางศูนย์ที่คุยกันมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันเกิดเหตุอย่างนี้ได้นะครับเพราะเราก็เดือดร้อนนะครับครับผมนี่แหละคือปัญหาคือเราไม่ได้อ่านสัญญาให้ดีแต่ถ้าเราอ่านมากมันก็ไม่ให้เราใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมนี่คือปัญหาของคือสังคมไทยเนี่ยความเหลื่อมล้ำของคู่สัญญาเนี่ยมันมีมากครับผมคืออย่างเราเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยอำนาจในการต่อรองกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเราจะมีน้อยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของสังคมเราแม้ว่ามีการออกกฎหมายข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมาแล้วตั้งแต่ปี4042ผมจำปีไม่ได้เนี่ยครับผมเราก็ยังไม่เคยเอาตรงนี้มาใช้เลยครับนะก็ถูกฝ่ายนายทุนเอารัดเอาเปรียบเป็นส่วนใหญ่ครับผมนะตรงนี้ก็ลองไปคุยกับทางศูนย์ก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมหรือไม่ก็ไปร้องสคบไปสคบได้นะครับไปร้องสคบเราคือผู้บริโภคครับก็ได้นะครับผมครับไปร้องสคบให้สคบจัดการตรงนี้ไปนะครับขอบพระคุณครับผมอาจารย์ครับผมครับผมครับเรื่องของข้อสัญญาสำคัญนะคะบางทีอย่างที่บอกตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่านเยอะหลายแผ่นก็เซ็นเลยสัญญาเช่าซื้อนี่
มันเป็นปึ้งเลยนะไม่ใช่น้อยๆเดี๋ยวนี้สมัยก่อนอาจจะมีแผ่นเดียวสมัยนี้เป็นปึ้งเลยเพราะนั้นเราในฐานะนะผู้ที่อ่านก็ไม่ได้อ่านอ่านมากเขาก็ไม่ปล่อยไม่ผ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จหรือยังจะเซ็นหรือยังอะไรเงี้ยวันนี้เขาเปิดให้เซ็นเลยเปิดเซ็นไวๆค่ะมันจะได้รับรถไปไวๆมีการบอกจะได้รับรถไปไวๆเราก็อยากจะได้รถไอเราก็อยากได้รถไวๆมันก็ตรงกันนะครับจริตมันตรงกันเขาใช้คำว่าจริตใช่ไหมคือจริตของเราก็อยากได้ด้วยไวจริตของเขาก็อยากจะปกปิดข้อสัญญาไม่ให้เรารู้ว่ามีอะไรบ้างกับตรงกันตรงนั้นแล้วจริงข้อระวังมันควรจะต้องทำยังไงได้บ้างคะหาสัญญาตัวอย่างสัญญามาอ่านดูก่อนก่อนที่จะใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้กรมการประกันภัยโทษทีสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาตามแบบที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขากำหนดแบบไว้ต้องไปหามาอ่านก่อนศึกษาก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะใช่หรือว่าเพื่อนเราคนไหนเขาซื้อมาก่อนเขายืมเขามาอ่านก่อนจะได้รู้ว่าอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะมีสายสดเข้ามารออยู่แล้วนะคะจันชูชาติค่ะคุณทวินจะสอบถามเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณทวินครับผมพอดีผมอยากจะสอบถามอาจารย์นะครับว่าพอดีกรณีนี้ฮะคือรถหลานผมมาขับรถมอไซค์นั่งซ้อนท้ายรถมอไซค์นะแม่ก็เป็นคนขับครับแล้วรถมันมาทางเดียวกันครับแต่ว่าเขาจะเลี้ยวยูเทิร์นรถอะไรครับรถอะไรครับอีกคันหนึ่งเนี่ยรถกระบะครับกระบะนะครับแต่หลานผมบาดเจ็บสาหัสนะฮะกระโหลกแตกแล้วก็สมองบวมครับครับแล้วทีเนี้ยไอ้คู่กรณีมันมาทางเดียวกันในหมายความว่าขับตามกันมาอย่างนั้นใช่ไหมคือหลานผมที่เขาเกิดให้ผมฟังอะนะที่ทางญาติผมโทรมาบอกอะนะครับก็บอกว่ารถอะเขาจอดกำลังจะเลี้ยวรอเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยเดียวกับรถกระบะเข้ามาหมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามหลังนะครับผมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์กระบะมาชนท้ายเราครับผมชนฝั่งรถกระบะชนฝั่งขวาครับรถกระบะชนฝั่งขวาครับผมแสดงว่ารถจักรยานยนต์ที่หลานนั่งไปเนี่ยอยู่ชิดทางขวาของเลนเพื่อจะยูเทิร์นรถหรือจะกลับรถอะไรงั้นใช่ไหมครับผมแล้วรถเข้ามาชนท้ายครับผมแสดงว่ากระบะเข้ามาเร็วนะฮะเข้ามาเร็วครับเข้ามาเร็วแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยเขาค่อนข้างผิดค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละกระบะนะแต่ว่าเขาบอกแต่ประกันเขาวันนี้ประกันเขาโทรทางบ้านเขาโทรมาบอกผมนะฮะว่าประกันเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบแต่รถเขามีประกันประเภทหนึ่งนะฮะเขาว่าหลานผมเป็นฝ่ายผิดเขาบอกหลานเราเป็นฝ่ายผิดนะครับผมเขาบอกผิดยังไงล่ะเขาบอกว่าขับรถปาดหน้าเขาฮะขับรถปาดหน้าครับก่อนแต่ว่าก็ต้องดูนะฮะต้องดูเป็นกรณีว่าก่อนถึงจุดยูเทิร์นนั่นแหละรถจักรยานยนต์เนี่ยได้ชิดขวามาในระยะทางพอสมควรแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าอยู่ว่าฮะรถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วเขาจอดเพื่อที่จะอ๋อหยุดรถอยู่โอเคครับเขาเรียกหยุดรถนะฮะครับผมคือถ้าจอดปั๊บเนี่ยต้องจอดรถโดยไม่มีคนนั่งคล่อมหยุดรถครับหยุดรถจะรอเลี้ยวเข้าซอยอ่ะโอเคซอยข้ามเลนนะฮะแล้วมีคนเห็นบ้างไหมครับตรงนั้นมันเป็นเวลากลางคืนนะครับหยุดรถอยู่นะแต่ร้อยเวรเขาก็มาในที่เกิดเหตุเขาก็ถ่ายรูปไว้นะฮะแต่ผมยังไม่ทันเห็นสำนวนคือถ้าหยุดรถอยู่อย่างนั้นเพื่อจะรอยูเทิร์นรอเลี้ยวเนี่ยกระบะผิดแน่นอนครับครับผมแต่ทางประกันเขาบอกว่าทางหลานผมอ่ะคืออย่างนี้ทางพวกบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบครับมันมีปัญหาอย่างนี้นิดนึงนะเท่าที่ผมเห็นมานะครับผมคือเขาพยายามจะพูดบ่ายเบี่ยงให้เรารู้สึกลำคาญรู้สึกเบื่อนายครับอะไรเงี้ยคือเขาต้องการที่จะจ่ายให้น้อยที่สุดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับผมนะแต่ว่าขอให้คุณอดทนนิดนึงบอกญาตินะฮะว่าเดี๋ยวพอพนักงานสอบสวนเขาส่งเรื่องฟ้องศาลเนี่ยเราก็ไปยื่นคำร้องเรียกค่าเสียหายเอาในคดีเลยแล้วค่าใช้จ่ายมันอาจจะเกินวงเงินของประกันเขาก็คนขับรถนะฮะคนขับกระบะก็ต้องร่วมรับผิดนะครับใช่ไหมครับเราก็ต้องแล้วถ้าเกิดว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องนายจ้างของคนขับก็ต้องรับผิดด้วยร่วมรับผิดด้วยครับผมครับคือนะอันนี้ผมโทรมาปรึกษาอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าเหตุเกิดจังหวัดไหนครับเนี่ยจากแ
แก้วครับอ๋อไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับผมแล้วทีนี้เด็กมันสาหัสเลยครับครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยเราจะมีช่องทางในการแบบก็มีอยู่ทางนึงก็คือว่าเดี๋ยวเราไปเรียกร้องในคดีนะครับพอพนักงานอัยการเขาส่งฟ้องเนี่ยแล้วผมเดี๋ยวขอโทษนะครับแล้วผมจะไปขอสำเนาไปมาถ่ายเอกสารสำเนาที่ร้อยเวรเขาลงบันทึกประจำวันเนี่ยฮะขอได้ครับขอได้ครับขอถ่ายเอกสารแล้วก็มาให้อาจารย์ดูงี้ได้ได้ครับได้ครับเอามาพบที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเลยนะครับเราจะมีทนายความประจำสมาคมเลยนั่งประจำอยู่ทุกวันนะครับวันราชการเนี่ยนะแต่เป็นเรื่องที่ต่างจังหวัดนี้ได้ครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับสมาคมทนายความดูแลประชาชนทั่วประเทศครับอ๋อครับผมได้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปขอไอ้หลักฐานตรงนั้นมาเอามาให้ครบนะครับสมาคมถ้าเป็นอะไรมั่งอะครับคุณหลักฐานของตำรวจเนี่ยขอเขาถ่ายมาและก็อย่าลืมถ่ายรูปรถกระบะรถอ๋อก็ถ่ายไว้แล้วครับขอเขาภาพเขามาดูประกอบกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาไล่หลังแล้วนะคะงั้นปิดท้ายที่คำถามคุณอุ๋ยเป็นเรื่องของการเล่นแชร์ค่ะอาจารย์บอกว่า40มือส่งไปได้สักพักเจ้ามือแชร์หนีไปแล้วค่ะแบบนี้แจ้งความเอาผิดได้ไหมคะ40มือก็หมายความว่ามีแค่วงเดียวถูกไหมครับค่ะถ้ามีวงเดียวเนี่ยความผิดทางอาญาไม่มีนะครับค่ะจะเป็นความผิดทางอาญาได้ก็ต้องเมื่อเท้าแชร์เนี่ยเปิดถึง3วงนะฮะฉะนั้นคดีเนี้ยเท้าแชร์หนีไปแล้วเนี่ยนะลูกแชร์เนี่ยฟ้องได้ทางแพ่งรวมตัวกันเลยครับรวมตัวกันและฟ้องเป็นคดีเดียวได้ครับฟ้องทางในทางแพ่งเลยครับในทางแพ่งอย่างเดียวไม่มีความผิดอาญานะถ้าวงเดียวนะนะถ้า3วงขึ้นไปก็ถึงจะมีความผิดอาญาครับความผิดทางอาญานี่หมายถึงว่าคือมีความผิดฐานโทษจำคุกครับโทษจำคุกด้วยแต่ก็เป็นคดีที่ยอมความกันได้ขึ้นศาลแขวงนะช่อโกงเรื่องแชร์นะค่ะคำถามแล้วค่ะอาจารย์คะช่วงท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะครับอยากจะฝากถึงผู้ฟังว่าถ้ามีปัญหาทางด้านกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ตามเนี่ยให้นึกถึงสมาคมทนายความครับค่ะเรามีทนายความประจำสมาคมให้การช่วยเหลือดูแลตลอดนะครับนะก็ติดต่อเบอร์ทางหลังใหม่ได้นะฮะนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับในเวลาราชการขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชูชาตินะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ